มาย้ำเตือนกันอีกครั้งสำหรับทุกๆท่านว่าสำเนาบัตรประชาชนของท่านเนี่ยต้องเก็บให้ดีๆยิ่งถ้าเกิดมีลายเซ็นอยู่ด้วยแล้วเนี่ยอย่าให้ใครไปง่ายๆนะครับแม้ว่าจะถูกเอาเงินมาล่อก็ตามไม่อย่างนั้นอาจจะกลายเป็นแบบนี้มีชาวบ้านที่จังหวัดเลยเกือบทั้งหมู่บ้านเลยครับโดนอดีตภรรยาของปลัดอำเภอเนี่ยหลอกเอาสำเนาบัตรประชาชนไปอ้างว่าเดี๋ยวจะไปทำบัตรเงินกู้ด่วนให้แต่เป็นบัตรที่ไม่ต้องใช้นี่นะเอาเงินเนี่ยได้ไปใช้ฟรีๆเลยสุดท้ายชาวบ้านนับร้อยกลายเป็นหนี้ธนาคารคนละ 200,000 บาทครับชาวบ้านหมู่ที่8ตำบลนาดอกคำอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยนะครับเข้าไปร้องเรียนที่ชมรมสื่อเสรีเลยเพื่อขอให้หน่วยงานราชการและธนาคารตรวจสอบพฤติกรรมกลุ่มมิจฉาชีพที่มาหลอกชาวบ้านโดยอ้างว่าจะเอาบัตรประชาชนไปทำบัตรกู้เงินด่วนโดยไม่ต้องใช้หนี้แต่มีเงื่อนไขก็คือทางธนาคารเนี่ยจะหักเงินไป 70% ส่วนเงินที่เหลือ 30% เนี่ยคุณจะได้เงินไปใช้เปล่าๆเลยหนึ่งในผู้เสียหายเขาเล่าว่ามีอดีตภรรยาของปลัดอำเภอเข้ามาพูดคุยกับพวกตนที่ส่วนใหญ่มีอาชีพทำไร่ทำสวนโดยบอกว่าจะหาเงินมาให้โดยไม่ต้องใช้หนี้แค่ขอเอาบัตรประชาชนอย่างเดียวแล้วอีกเดือน2เดือนเนี่ยก็จะได้ใช้เงินแล้วธนาคารเขาจะหักเงินไป 70% แล้วที่เหลือ 30% ถือว่าเป็นค่าเอกสารผู้เสียหายเล่าต่อว่าที่หลงเชื่อเพราะมองว่าเป็นถึงอดีตคุณนายปลัดอำเภอนะครับก็เลยให้บัตรประชาชนไปต่อมาอีก1อาทิตย์อีกฝ่ายเนี่ยเอาซิมโทรศัพท์มาให้เพื่อผูกกับบัตรและแอปพลิเคชันธนาคารก่อนจะให้เงินมาก้อนแรก 19,000 บาทจากนั้นก็ให้มาอีกก้อน 12,000 บาทชาวบ้านหลายคนพอเห็นว่าได้เงินจริงแบบนี้ก็หลงเชื่อครับพากันให้สำเนาบัตรประชาชนกับอดีตคุณนายปลัดอำเภอให้ไปเกือบทั้งหมู่บ้านรวมๆเนี่ยนับร้อยคนปรากฏว่าผ่านไป3เดือนครับชาวบ้านเริ่มได้รับหนังสือทวงหนี้จากธนาคารซึ่งมียอดหนี้รายละ 200,000 บาทอันนี้ยังไม่รวมดอกเบี้ยนะครับชาวบ้านเขาพากันสะดุ้งตกใจเป็นแถวเลยเพราะว่าไม่เคยเป็นหนี้มากมายขนาดนี้แล้ว100คนคนละ 200,000 บาทคิดดูคุณผู้ชม20กว่าล้านนะครับไปฟังเสียงลูกสาวของผู้เสียหายครับชวนแม่ไปทำบัตรเครดิตไปที่ว่าไม่ได้ใช้หนี้โดยที่มีธนาคารหัก 70% อีก 30% นี่คือเอาให้แม่หนูครับโดยที่ว่าไม่ต้องใช้หนี้ถ้ามีเอกสารทวงหนี้มาไม่ต้องไปสนใจเพราะเขาไอ้ทำอะไรไม่ได้หรอกชาวบ้านบอกว่าหลังเกิดเรื่องได้พากันไปถามธนาคารต้นทางนะครับว่าปล่อยให้ชาวบ้านกู้ผ่านได้ยังไงทั้งที่สเตทเมนต์ก็ไม่มีรายได้ก็ไม่ถึงชาวบ้านเขาเลยเชื่อว่าน่าจะมีพนักงานของธนาคารที่รู้เห็นให้ความร่วมมือด้วยกับอดีตคุณนายปลัดอำเภอที่ก่อเหตุชาวบ้านเลยรวมตัวไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยทุกคนต้องมาเป็นหนี้กับธนาคารหลายคนก็กังวลว่าถ้าเกิดไม่มีเงินใช้หนี้เดี๋ยวธนาคารจะมายึดที่ทำกินเลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาหาทางออกให้ด้วยครับวุ่นวายไปหมดนะครับอย่าให้ความโลภบังตาไม่มีอะไรที่ได้มาฟรี